ครับสวัสดีครับผมเชษชาแนลครับเรามาเจอกันอีกคลิปนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นเราทำเป็นตัวโหลดสเก็ตด่วนไปแล้วครับหรือเป็นตารางโหลดนะครับตอนนี้เรามาทำเป็นซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมนะครับซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมก็แปลว่านะครับไดอะแกรมเส้นเดียวระบบนะมันมีเราทำระบบอะไรบ้างถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็เป็นระบบไฟฟ้าซึ่งซิงเกิลไลน์มันก็จะบอกถึงว่าในวงจรหรือในบ้านเราที่ใช้หรือในก็เรียกว่าโรงงานหรือออฟฟิศมันก็จะมีที่มาที่ไปซึ่งมันก็จะบอกให้เรารู้ว่าแต่ละวงจรที่ไปจ่ายที่ไหนบ้างนะครับใช้เบเกอร์เท่าไหร่ใช้สายขนาดเท่าไหร่ซึ่งจะบอกรายละเอียดค่อนข้างจะคล้ายๆกับตัวโหลดสเก็ตด้วนนะครับแต่โหลดสเก็ตด้วนเนี่ยมันก็จะบอกเป็นตารางนะครับเป็นเชิงตารางว่าแต่ละเซอร์กิตไปกินที่ไหนใช้เบเกอร์เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ในส่วนของซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมพวกนี้ก็เป็นเส้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นโยงถึงเป็นวงจรนะครับเป็นวงจรที่สื่อความหมายให้เราดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าแต่ละเส้นเนี้ยมันจะไปจ่ายที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละเส้นที่ไปเนี่ยมันมีสายขนาดเท่าไหร่ใช้ท่อขนาดเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมนะครับที่มาที่ไปนะครับตัวนี้ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมตัวนี้ที่เราใช้ในของทาวน์เฮาส์นะครับในส่วนของที่ระบบที่มันใหญ่กว่ามันจะมีหลายตู้เช่นตู้ MDB ตู้ EMDB ตู้ DB พวกนี้มันจะมีซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมของใครของมันนะครับแต่นี่ของเรามันเป็นระบบเล็กซึ่งเป็นระบบบ้านแต่ว่าผมก็จะทำสื่อให้เห็นว่าซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมเนี่ยเขามองกันยังไงเขาทำเพื่อสื่อความหมายอะไรนะครับนั้นซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมก็สื่อความหมายก็คือหมายถึงว่าไดอะแกรมเส้นเดียวนะครับว่าเป็นรูปร่างที่เราลากเป็นเส้นมันสื่อความหมายอะไรแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรบ้างทีนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่ด้านจากการไฟฟ้านะครับจากการไฟฟ้านะครับที่จะมาจ่ายผ่านกิโลวัตต์เฮาตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนตัวนี้นะครับเป็นของการไฟฟ้าที่จะมาติดตั้งให้เราแต่ก่อนที่จะการไฟฟ้าจะมาติดตั้งให้เรานะครับเราต้องไปขออนุญาตมาถึงว่าขอใช้กิโลวัตต์เฮาว่าเราต้องขอกิโลวัตต์เฮาเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่เช่น15/45หรือ30/100หรือ5/15ก็แล้วแต่โหลดแต่ละบ้านที่ใช้นะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราต้องไปติดต่อกับการไฟฟ้าก่อนนะครับพอติดต่อกับการไฟฟ้าอะไรเสร็จแล้วนะครับบ้านเราที่การไฟฟ้าเข้ามาติดเนี่ยบ้านเราต้องเสร็จภายในบ้านนี้ต้องเสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะไปขอและก่อนที่จะนัดวันให้เขามาติดนะครับพอการไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเตรียมให้อะไรเราบ้างเขาก็จะเตรียมกิโลวัตต์เฮาไม้เรามีหน้าที่ดึงสายไปจ่อให้กับจุดที่จะติดตัวมิเตอร์เช่นเสาไฟหน้าบ้านนะครับเราก็จะดึงสายไปรอนะครับส่วนที่ลงมาจากเสาแล้วก็ติดตั้งมิเตอร์ในการไฟฟ้าเขาจะเป็นบริการเราซึ่งเราจะไปติดต่อและเสียค่าบริการตรงนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมหลังจากการไฟฟ้ามาติดตั้งกิโลวัตต์เฮาให้เราเสร็จแล้วมันจะผ่านอะไรบ้างทีนี้ผ่านก็คือหลังจากกิโลวัตต์เฮาเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของเราละก็คือเป็นเรื่องผู้รับเหมาหรือเป็นหน้าที่ของเราที่เราทำการติดตั้งก็คือหลังจากกิโลวัตต์เฮาเราเป็นคนดึงสายนะครับเข้าบ้านเสร็จแล้วก็มาผ่านเบเกอร์เมนซึ่งเบเกอร์เมนนี้มันจะติดตั้งอยู่ในตัวคอนซูเมอร์ยูนิตหรือที่บ้านบางบ้านเขาอาจจะใช้เป็นโหลดเซ็นเตอร์ก็ได้อันนั้นคือบ้านที่เขาใช้เป็นทีเฟสแต่ของเรามันเป็นซิงเกิลเฟสก็คือ2เส้นลายกับนิตอนนะครับ220โวลต์ตัวนี้สื่อความหมายว่าเป็นตู้คอนซูเมอร์นะครับในตู้คอนซูเมอร์นะครับพอผ่านตัวนี้ก็คือเบเกอร์2โพลนะครับถ้าเราใช้เป็น32แต่บ้านเราใช้เป็น100นะครับ100/100นะครับหลังจากเบเกอร์ผ่านเบเกอร์เมนมาแล้วนะครับก็มาหาเบเกอร์ลูกย่อยนะครับลูกย่อยแต่ละตัวนะครับแต่ละเซอร์กิตนะครับหมายถึงว่าที่อยู่ในโหลดเซ็นเตอร์ไอ้ตัวเล็กๆนะครับไปจ่ายอะไรบ้างแล้วก็เขาไม่บอกขนาดสายนะครับแล้วอยู่ในท่อว่าตัวนี้โอเคมันจะจ่ายแสงสว่างห้องรับแขกก็ตัวนี้ครับแสงสว่างห้องรับแขก16แอมป์ขนาดสาย 2.5 2เส้นทับ 2.5 อีก1เส้นเป็นกาวอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เ
ขาจะบอกรายละเอียดว่าอยู่ในท่อ4หุ่นก็ทำนองเดียวกันเหมือนคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าเขาจะยกมาเป็นทำเป็นซิงเกิลไลน์ไดแกรมนะครับบอกรายละเอียดคล้ายๆกับไปตัวโหลดสเก็ตด้วนนะครับอันนี้ก็คือไล่มาเรื่อยๆนะจนถึง16เซอร์กิตแล้วก็มีสเปร์อีก2เซอร์กิตอันนี้เหมือนกันตัวที่1ตัวที่2นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปถึง18นะครับเพราะว่าที่บ้านที่บ้านที่เราดีไซน์ไว้มันใช้18เซอร์กิตนะครับแล้วก็มีสเปร์2ตัวนะครับส่วนตัวนี้สัญลักษณ์นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอันนี้คือกราวนะครับกราวที่จะเราตอกลงมาหาพื้นดินนะครับมีขนาดก็เกี่ยวกับกราวนะครับ58คูณ10ฟุตนะครับก็อีก10ฟุตก็ประมาณ3เมตรตอกได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สายนะครับสายเราใช้สายบาร์คัปเปอร์หมายถึงว่าทองแดงเปื่อยนะครับก็คือ16สแฟร์มิลอยู่ในท่อ PVC PVC 4หุ่นนะครับที่มันเดินตอกลงดินแล้วก็มาหาตัวมาหาเทอร์มินอลในตู้คอนซูเมอร์นะครับอันนี้ก็คือต้องมีสายกาวระบบใหม่ของการไฟฟ้าต้องมีสายกาวทุกบ้านนะครับซึ่งมันก็เป็นประมาณนี้นะครับคือโยงให้เห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเซอร์กิตเขาก็จะบอกว่า16แอมป์นะครับ 6K A ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้คือทนกระแสการช็อตเซอร์กิตได้ถึง 6,000 แอมป์นะครับ A ก็คือ6คูณ 1,000 เท่ากับ 6,000 นะครับอันนี้6 KA หมดเลย 6K A นะครับคือทนกระแสในการลัดวงจรนะครับได้ถึง 6,000 แอมป์นะครับส่วนตัวย่อยแต่ละตัวก็1โพล16แอมป์ไลติ้งเราก็ใช้16แอมป์นะครับเป็นปลั๊กก็ใช้20แอมป์นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับถึงเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี้ก็จะใช้แอมป์เยอะหน่อย32นะครับ32แอมป์แล้วก็ส่วนแอร์ก็ขนาดเล็กๆเราก็ใช้แค่16นะครับส่วนปลั๊กเนี่ยจะใช้เป็น20แอมป์หมดนะครับซึ่งซิงเกิลไลน์ก็จะสื่อบอกคล้ายๆกับโหลดสเก็ตด้วนแต่ว่ารายละเอียดน่าจะดูได้ละเอียดกว่านิดหนึ่งว่าสายผ่านเบเกอร์อะไรยังไงอันนี้คือเราไว้ดูสำหรับที่เราจะเข้าสายตู้คอนซูเมอร์ยูนิตนะครับว่าแต่ละสกิลเราใช้สายขนาดเท่าไหร่และประจายอะไรซึ่งคืนนี้เขาจะบอกว่าเห็นไหม CU 1 CU 2 CU 3 CU 4ก็ไล่กันตามเนี่ยครับ CU 1ก็เหมือนกับยกไปตัวโหลดสเก็ตด้วนมาทำเป็นซิงเกิลไลน์ไดแกรมนะครับดูคล้ายๆกันนะครับแต่สื่อความหมายแล้วแต่บางคนสื่อความหมายว่าใครจะดูเป็นซิงเกิลไลน์ละเอียดกว่าหรือจะดูเป็นโหลดสเก็ตด้วนละเอียดกว่าก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่บางที่เขาอาจจะไม่ให้โหลดสเก็ตด้วนมาให้แต่ซิงเกิลไลน์มาเราก็อาจจะต้องรู้ซิงเกิลไลน์แต่บางที่เขาก็จะให้มาครบก็แล้วแต่ที่พวกแบบพอให้มาครบหรือเปล่านะครับทีนี้ขั้นตอนตัวการทำซิงเกิลไลน์ก็เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับว่าเขียนยังไงนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์เบเกอร์นะครับก็คือสัญลักษณ์สกิตเบเกอร์ย่อยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ละตัวไปจ่ายนะครับไปจ่ายไปตรงไหนอะไรเนี่ยไปจ่ายแอร์ห้องนอนใหญ่ไปจ่ายแอร์ห้องนอนเล็กนะซึ่งแต่ละสกิตบอกอย่างละเอียดนะครับพอเราได้ตรงนี้เราก็จะรู้แล้วครับอ้างอิงครับเหมือนที่เราออกแบบมาครั้งก่อนๆ นะครับว่าแต่ละเนี่ย CU มันไปจ่ายอะไรบ้างสมมุติเนี่ย CU 12นะครับCU 12 CU 12ก็คือตัวนี้นะครับก็คือไปจ่ายปลั๊กนะครับไปจ่ายปลั๊กห้องนอนที่2นี่ห้องนอนที่2นะครับมันก็จะสื่อความหมายตรงกันนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะทำเป็นตัวช็อปดรออิ้งนะครับช็อปดรออิ้งของแต่ละวงจรนะครับว่าเราจะเดินท่อยังไงตั้งบล็อกยังไงนะครับนั่นเดี๋ยวเรามาทำช็อปแล้วก็รายละเอียดแต่ละเส้นว่าเราต้องดึงสายอะไรบ้างนะครับเข้าท่ออันนั้นคือรายละเอียดอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะทยอยทำให้เพื่อนได้ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับของทาวน์เฮาส์ซึ่งทาวน์เฮาส์ที่ผมบอกว่ามันจะมีงานระบบสุขาภิบาลด้วยเดี๋ยวก็จะไล่ทำระบบสุขาภิบาลด้วยนะครับแต่ว่าของไฟฟ้าค่อยๆทยอยรายละเอียด
เวลาเราทำพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำเป็นเซกชันเซกชันที่เราทำว่าแต่ละสวิตช์มันติดยังไงนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้นะครับเหมือนตัวนี้ที่มีสวิตช์เยอะๆเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งยังไงเราก็ต้องมาทำดีเทลนะครับเวลาติดตั้งตั้งบล็อกกี่ใบอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องทำในตัวช็อปให้อีกทีนึงนะครับบล็อกกี่ใบมีสวิตช์6ตัวสวิตช์ตัวนึงมี3เดี๋ยวนี้เราต้องใส่อะไรบ้างนะครับความสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องทำดีเทลพวกนี้ให้ดูอีกทีนะครับเหมือนเนี่ยสวิตช์เยอะๆเวลาเราวางบล็อกเราจะวางยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะอธิบายให้เพื่อนๆได้ทางไดอะแกรมหรือซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมหรือไดอะแกรมเส้นเดี่ยวนะครับระบบไฟฟ้าให้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ